ซอสหมูตุ้มนะอย่างเลยเดี๋ยวเร็วหน่อยเร็วหน่อยร้องเพลงผิดตัวห้องเกิดอะไรที่วันนี้ที่ชนะเกิดไหมที่ประกวดชนะไทยแล้วไทยแล้วคุยกันไม่มาตายตัวน่องล่องเลยล่องกันเสียงดีน่ะเดี๋ยวจะไปส่งไปประกวดไม้ทองคำไปถึงมดเนี่ยไปแล้วเหรอปนเข้าปนวันล่องถ้าล่องเสียงดีจะหาสปอนเซอร์หรือไปประกวดไม้ทองคำมีโอกาสแล้วถ้ามีโอกาสตัวบ่มีโทรศัพท์ตัวบ่มีโอกาสที่จะดังตัวเสียงดีแต่ไปประกวดที่ไหนได้ทีนึงแต่ตัวบ่มีสปอนเซอร์ลองเลยแต่อันนี้ละเขาลุงจ่ายไทยทอดสดเขาโทรศัพท์ตัวบ่มีโอกาสตัวร่องเสียงดีแต่ถ้าตัวอยากดังอยากมีสปอนเซอร์ได้จะช่วยขอสปอนเซอร์ไปประกวดไม้ทองคำเด็กลองละสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก็ไว้กันสวัสดีค่ะกันมีถ่ายทอดสดมีคนเข้ามาดูแล้วนะนี่ค่ะลองนุ่มทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสวงใจฉันเสียงเพลงที่ครวญชวนใจกรำพันถึงเพชรบุรีพบกันปีไกลก็มองเพชรน้ำใจไกลแค่นี้แล้วยายไม่มาจะปีที่รอเช้าเย็นมีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักไม้มุ่งไม่วางเว้นถึงมีสร้อยทองสองร้อยเส้นก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชมแล้วใครลืมใครข่าวว่าพบรักใหม่ช่วยแชร์ด้วยนะครับนครปฐมรักเราแชร์ให้เราหน่อยน้องยังกล้ำกลืนฝืนใจคมสุนระทมเซนทรมานพอดีจะดันไปไม้ทองคำครับผมช่วยแชร์ผมคำเนอครับเนอจบไปยังคะยังจบร้องต่อเนี่ยมองยอดเขาวังยอดเขาสูงคอตั้งจุวันเสียดฟ้าทอบุญลูกมีเพียงต้นยาวาสนาจึงพาเป็นรองสาวเมืองน้ำตาลฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้องขอถามสักคำยังคุ้นคงเพื่อจะจมท้องไงมีสองใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะของลูกเบลล์ลงแรมใจได้ไหมลงแรมใจลงได้จ้ะลืมแล้ว
น้าหมีกับแม่มัมร้องหนูไม่ได้ร้องเออแม่ร้องเพลงอย่างที่จังวันปีวัดวันนั้นร้องเพลงอย่างได้ปังนั่นเพลงนั่นไม่ได้ประกวดร้องเพลงจังของไม่มันต้องร้องหลายแจ๊มันต้องร้องหลายเพลงแค่ตัวน้องร้องเพลงเดียวน้องจะไปไม้ทองคำแบบไหนร้องเลยคนละเออขอให้ทุกคนช่วยแชร์กันเอาเพลงเร็วก็ได้หน่อยเอาเพลงเร็วเพลงอย่างก็ได้ละครเพลงเดียวเสียงแน่นๆเดี๋ยวจะช่วยแชร์เนาะพี่ใหญ่เนาะเออมั่นใจเออเอาเลยงานที่น่าประจบก็เลยสต๊อกฝันที่บ้านนอกมาโดนยึดใบโฉนดที่นาเลยมุ่งหน้ามาเป็นลูกจ้างเศรษฐีงานที่ใจร่ำหาวุฒิการศึกษาปริญญาไม่มีอันนี้เราโรงเรียนจำบอนนะครับแดนเซอร์ในวงดนตรีก็โดนเหยียดสีหาว่าดูขัดตาดำก็ไม่หนักหัวใครฉันบ้านนอกแล้วไงไม่เห็นต้องมาด่าไม่สวยและไม่รู้เส้นสายจนก็เจ็บหัวใจไม่ค่อยใครเมตตาต่อให้มีตังฉันก็ยังติดดินไม่ใช่รวยนิดแล้วจะติดปีกบินที่ว่าไม่สิ้นก็ต้องมีต่อมาเงินได้พอวันไหนฉันจะหอบใจหวนขึ้นไปบ้านนาควายอายดีแล้วที่ไม่มาจึงถูกอิจฉาเหมือนฉันมาล่าฝันช่วยแชร์ด้วยนะครับขอเดี๋ยวไปประกวดไม้ทองคำขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ